ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่จะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะครับก็วันนี้นะตรงกับวันพระฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558นะครับเชื่อว่าเมื่อวานหลายท่านก็คงมีความสุขนะได้อยู่ในบรรยากาศของความเป็นครอบครัวนะครับในช่วงเทศกาลวันแม่นะที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานตรีกับคุณแม่เนี่ยถือว่ามีความสนิทสนมกันมากเพราะทุกครั้งที่เวลาน้องมาช่วยจัดรายการเนี่ยนะครับหรือผมก็เชื่อเหลือเกินนะว่าแม้กระทั่งไปถ่ายงานละครก็จะต้องมีคุณแม่เนี่ยตามไปคอยดูแลด้วยถูกไหมใช่ค่ะแม่ไปตั้งแต่เรียนนะคะจนแต่งงานแล้วก็ยังไปด้วยกันด้วยแล้วเมื่อวานเป็นไงครับได้บอกรักคุณแม่หรือว่าได้ใช้เวลาหรือทำกิจกรรมอะไรร่วมกันกับทางคุณแม่ก็ปกติทุกๆปีดีก็จะจ้ะอยู่กับแม่แบบ24แทบ24ทุกวันอยู่แล้วใช่แล้วเมื่อวานมีอะไรพิเศษไหมพาไปทำบุญอาจจะแบบไปทำกิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ที่มันก็ต้องกราบแม่เป็นประจำทุกปีในเนื่องในโอกาสพิเศษจ้ะนี่อันนี้ก็เป็นแม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งผมเห็นได้ชัดเจนนะทุกครั้งที่ว่าน้องเข้ามาถ่ายงานถ่ายรายการเนี่ยก็คุณแม่ก็น่ารักครับก็คอยติดสอยห้อยตามมาดูแลน้องโดยตลอดนะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยบอกกล่าวอยู่เสมอแหละว่าเราอย่าให้ความสำคัญเพียงแค่เทศกาลนะวันแม่หรือแม้กระทั่งวันพ่อนะครับทุกๆวันเราควรที่จะทำให้มีความสำคัญเฉกเช่นในช่วงเทศกาลการดูแลบุพการีนั้นหรือว่าการดูแลพระในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนะอย่างน้อยเนี่ยคือความกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็เป็นเครื่องหมายนะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นคนดีและเชื่อเหลือเกินใครมีความกตัญญูต่อบุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งครูอาจารย์นะชีวิตจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระภาคพยากรณ์ก็มีเรื่องราวที่อยากจะนำมาฝากกันชอบใช้โทรศัพท์ค่ะขับรถใช้โทรศัพท์ได้ไหมใส่สมอลทอล์คค่ะใช้ได้แต่มีอุปกรณ์เสริมอันนี้คืออุปกรณ์เสริมค่ะอันนี้คือการใช้งานที่ถูกวิธีแต่ผมเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาในโลกโซเชียลนะครับเราเองก็คงจะเห็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะครับว่าในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยแน่นอนแหละถ้าขับรถขับราอยู่ถ้าใช้บลูทูธใช้สมอลทอล์คเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้ารถหยุดล่ะเช่นติดไฟแดงใช่ติดไฟแดงเนี่ยเราสามารถที่จะหยิบอุปกรณ์สื่อสารขึ้นมาใช้ขึ้นมาแชทได้หรือไม่นะครับตอนนี้ก็ได้มีข้อสรุปออกมาแล้วนะครับนะจากการตีความในช่วงในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็นำข้อสรุปโดยสรุปคร่าวๆเนี่ยมาฝากนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วนะไม่ว่ารถจะหยุดโดยเฉพาะติดไฟแดงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือได้เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับขี่ของการควบคุมยานพาหนะนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีความปลอดภัยสูงที่สุดนะฉะนั้นต่อไปนี้นะเวลารถติดไฟแดงก็อย่าเผลอเลยล่ะหยิบอุปกรณ์สมาร์ทโฟนขึ้นมาใช้เพราะว่าผิดกฎหมายนะครับนะทางเจ้าที่ตำรวจสามารถที่จะตักเตือนเรียกปรับได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่เรียนน่ะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยรวมทั้งหมดนะครับฉะนั้นอันนี้ก็คือขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากทางสำนักกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครับได้แชร์ข้อมูลในส่วนที่เป็นประโยชน์นี้ผมเองก็นำเรื่องราวนี้มาฝากกันแต่ว่าถ้าโอเคแหละถ้าเราใช้บลูทูธหรือสมอลทอล์คเนี่ยเราใช้ได้อยู่แล้วนะทั้งขณะขับขี่หรือแม้กระทั่งรถติดสัญญาณไฟครับตำรวจส่องถ่ายรูปแล้วค่ะจ้ะใครจับโทรศัพท์ครับก็อันนี้คือเรื่องราวรู้ไว้ใช่ว่านะครับที่นำมาฝากกันเป็นประจำในช่วงเปิดหัวรายการครับค่ะเราก็จ้ะช่องทางการสื่อสารว่าไปเลยช่องทางการสื่อสารนะคะง่ายๆค่ะพิมพ์ PD นะคะส่งข้อความมานะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าในช่วงที่เราเปิดรับสายสดก็โทรมาได้นะคะที่024960493และ024960494ค่ะจ้ะตอนนี้ก็คือเข้าสู่ช่วงพยากรณ์ดวงรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558จันทรคติการแรม14ค่ำเดือน8ปีมะแมนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเอง
เปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรนะเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง16กุมภาพันธ์วันนี้เงินทองรวมถึงการลงทุนไม่เด่นนะครับไม่เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นโดยส่วนหนึ่งแล้วก็ในแง่ถึงแม้จะลงทุนเองเพียงลำพังวันนี้อย่าเกจนหมดหน้าตักความพลิกผันมีโอกาสจะเกิดขึ้นความรักหัวใจและงานไม่น่าเป็นห่วงครับวันนี้สุขทั้งกายและใจเรื่องงานเองก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่สีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมังกรค่ะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะฮะไม่ว่าจะเข้าหุ้นหรือว่าลุยเดี่ยวสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปค่ะชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเรื่องงานให้ระวังหนีเสือปะจระเข้โดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาและคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นหาข้อมูลดีๆนะว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดใหม่ที่คิดฝันอยากจะไปนั้นมันดีจริงหรือเปล่าส่วนเรื่องเงินทองทุกอย่างสมเหตุสมผลนะวันนี้เตรียมมาดีก็มีโอกาสได้ส่วนต่างแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภนั้นวันนี้ไม่มีฟลุกความรักหัวใจจะได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าเรานะคนมีคู่ความสัมพันธ์อย่างแข็งแรงสีที่ถูกฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับต่อไปค่ะชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานหากมีปัญหาและหาทางออกไม่ได้จริงๆเขาเรียกว่าลองย้อนกลับสอบทานนะไปยังจุดเริ่มต้นเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเสียเวลาหน่อยนะครับส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้แม้จะไม่ได้ maximize profit นะครับไม่ได้สิ่งที่ดีแต่ผมถือว่าการตัดสินใจต่างๆวันนี้ก็อยู่ในวิสัยที่รับได้ความรักหัวใจไม่เด่นฮะโสดผ่านได้ผ่านเลยมีแต่ความฉาบฉวยสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตและก็เรื่องของงานเสียเวลาหน่อยนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปค่ะชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานกับหัวใจมีโอกาสเชื่อมโยงสัมพันธ์กันโดยเฉพาะคนที่ยังเป็นโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจจากแวดวงการทำงานนะครับหรือว่าคนที่เราต้องไปติดต่อทำธุรกรรมด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังคือถ้ามีคู่แล้วนะหรือว่าคนที่เราไปหาแล้วมีคู่เนี่ยก็ให้หักห้ามใจระวังทำผิดต่อศีลและทำอันดีส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้าติดขัดให้หยุดนะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทำดีครับทำในสิ่งที่เป็นมงคลนะสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปค่ะชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนจงให้ความสำคัญกันในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงนะดีที่สุดอย่าลืมนะครับว่าสิ่งไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันส่วนเรื่องเงินทองก็เช่นเดียวกันนะมันล้อกันทั้งเรื่องงานและก็เงินสถานการณ์เช้าบ่ายหนังคนละม้วนนะครับมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหากับคู่เนี่ยให้ดูตัวเองเป็นลำดับแรกนะครับสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกันในเรื่องของงานอย่าฉาบฉวยไม่เอาสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเงินทองและการลงทุนวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวนะครับนะโดยเฉพาะถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะปัจจัยที่เป็นลบแต่หัวใจกลับด้านกันมีโอกาสได้รับสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีรักหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆงานวันนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์หรือยุ่งเรื่องของชาวบ้านสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมให้น้ำหนักในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมากที่สุดสีเทาครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปค่ะชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์แข็งไปก็ไม่ได้อ่อนเกินไปก็ไม่ดีโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจหรือดูแลในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับเงินทองก็ต้องเตรียมสำรองวันนี้อะไรทำไม่เป็นต้องใช้เงินฮะสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่ถูกโฉลกค่ะแต่ต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับเน้นเผื่อเหลือเพื่อขาดนะให้มีคนอุปถัมภ์นะครับช่วยเหลือพึ่งพากันทั้งงานแล้วก็เงินสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนความรักหัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนศึกษาดูใจอ่านเกมไม่ขาดครับหลายอย่างดูคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ 70% ครับบริหารสภาพคล่องได้
ส่วนงานวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เสียนะท่องไว้อย่าทำอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครับต่อไปนะคะชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมมีโอกาสที่จะได้ดูแลรับผิดชอบมากขึ้นนะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจภายในครอบครัวนะวันนี้อาจจะมีการก็เรียกว่าอะไรส่งมอบงานก็ได้นะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้รับดีลหรือว่าเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเวลาก็จะเป็นในลักษณะไม่มีโชคลาภในเรื่องของความรักสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานโดยเฉพาะการใช้ชีวิตสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เรื่องเงินเงินทองทองระวังคนไม่ซื่อสัตย์คนที่ไม่หวังดีและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องยุติบทบาทหรือว่าเลิกทำในบางธุรกรรมส่วนงานวันนี้ถ้าคุณเตรียมความพร้อมมาดีก็มีโอกาสสมหวังแต่ฝากระวังครับในเรื่องของพวกข้อกฎหมายนะข้อกฎหมายหัวใจทรงๆครับเพียงแต่คนที่คิดมีคู่เนี่ยอย่าสร้างเงื่อนไขให้มันมากจนเกินไปสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีตุลค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานเน้นเรื่องคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ตรงกันข้ามในลักษณะเรื่องของเพศนะระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามีอคตินะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนเหมาะสำหรับการอยู่เบื้องหลังหรือทำธุรกรรมผ่านบุคคลอื่นคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจความรักหัวใจวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่อาจจะพากันไปเที่ยวพักผ่อนโสดเองวันนี้มีลุ้นเล็กๆสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีพิจิกค่ะครับระวังทำในสิ่งที่ผิดนะเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เน้นคนอยากหางานเสริมนะครับโดยเฉพาะการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นการวิ่งเต้นการเป็นคนกลางพวกนี้ดีทั้งหมดนะขนขวายนะครับส่วนเงินทองอย่าใจร้อนเก็บเล็กผสมน้อยดีที่สุดแต่เรื่องของหัวใจต้องมีความกล้าในสิ่งที่ถูกที่ควรคนมีคู่วันนี้ฝากระวังเรื่องของคำพูดครับสีที่ถูกโฉลกของราศีธนูค่ะเสริมให้มีความกระตือรือร้นนะถ้าใครอยากจะได้จ็อบพิเศษสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครับเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะตรวจดวงชะตานะคะกับอาจารย์ก็สามารถส่ง SMS มาได้ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดถ้าสถานที่เกิดด้วยก็ได้นะคะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าโทรสายสดนะคะ024960493 024960494ค่ะจ้ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ